เรื่องย่อเลือดข้นคนจางวงตระกูลจิระอนันต์เป็นเจ้าของกิจการโรงแรมจิรานันตากรุงเทพและพัทยาก่อตั้งขึ้นโดยอากงสุกิจนพพลโกมารชุนกับอาม่าปราณีพัทวดีมีชูชนปัจจุบันแยกกันบริหารโดยลูกชายคนโตคือประเสริฐทรงสิทธิ์รุ่งนพคุณศรีและลูกสาวคนที่3คือพัดสอนคัทลียาแม่อินทอดส่วนลูกชายคนที่2คือเมธศักดิ์สิทธิ์แท่งทองเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวอยู่บ้านรับขีดส่งลูกหลานและลูกชายคนสุดท้องคือก่อนกันสุพจน์จันเจริญเป็นเพลย์บอยใช้ชีวิตสำราญและแต่งงานกับอดีตดาราหนังน้ำผึ้งจมานีพิชัยรณรงค์สงครามนี่คือวงตระกูลใหญ่ที่มั่งคั่งรวมตัวกันได้เสมอในวาระสำคัญเช่นงานวันเกิดอากงอาม่าเทศกาลและดูเหมือนว่ารักใคร่กลมเกลียวกันดีทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นเล็กแต่แล้วความรักในวงตระกูลก็ถูกท้าทายด้วยการถูกยิงตายอย่างมีเงื่อนงำของประเสริฐและการตกเป็นผู้ต้องสงสัยของพัดสอนผู้เป็นน้องสาวและคริสผู้เป็นภรรยาโสภิตนภาชุ่มพานีทำให้ลูกพี่ลูกน้องที่เป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กอย่างอีธนภพลีรัตนขจรลูกชายของพัดสอนกับพี่กฤษณภูมิพิบูลสงครามลูกชายของประเสริฐและคริสต้องเร่งสืบค้นเพื่อพิสูจน์ว่าแม่ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์และในระหว่างภารกิจสืบค้นแข่งกับเงื่อนเวลาว่าใครฆ่าและฆ่าทำไมนั้นอีและพี่พบว่าลูกพี่ลูกน้องของเขาทั้งชายและหญิงต่างก็มีส่วนพัวพันในฆาตกรรมนี้และยิ่งสืบยิ่งค้นก็ยิ่งทำให้พวกเขาไม่เพียงฉีกถึงความไว้ใจที่เคยมีต่อกันพวกเขายังค้นพบความลับดำมืดในครอบครัวที่จบลงไปนานแล้วแต่กว่าปมสังหารจะคลี่คลายครอบครัวที่เคยรักจะแตกร้าวจนกลับมารวมกันเหมือนเดิมได้หรือไม่มันคือความโลภหรือความริษยากันแน่ที่ทำลายสายสัมพันธ์พี่น้องและวงตระกูลติดตามชมเรื่องราวของตระกูลจิระอนันต์ได้ในละครเลือดข้นคนจางได้ทุกวันศุกร์เวลา 20.45 น.และวันเสาร์เวลา 20.10 น.